อัปมาดวรรควรรณนาว่าด้วยความไม่ประมาทผู้ไม่ตายความไม่ประมาทเป็นทางไม่ตายความประมาทเป็นทางแห่งความตายผู้ไม่ประมาทชื่อว่าย่อมไม่ตายส่วนผู้ประมาทเหมือนผู้ตายแล้วบัณฑิตรู้ความสองประการนี้โดยความแตกต่างกันคือรู้ความแตกต่างกันทั้งสองประการนี้แล้วตั้งอยู่ในความไม่ประมาทบันเทิงในความไม่ประมาทพอใจในธรรมเครื่องอยู่ของพระอริยเจ้าทั้งหลายบัณฑิตเหล่านั้นเป็นผู้มีฌานมีความเพียรมั่นคงติดต่อไม่ขาดสายย่อมถูกต้องนิพพานอันเป็นธรรมเกษมจากโยคะอันยอดเยี่ยมอธิบายความในอังคุตตรนิกายเอกนิบาตพระศาสดาตรัสว่าไม่มีธรรมอะไรอื่นแม้สักอย่างหนึ่งอันจะเป็นไปเพื่อโทษใหญ่เท่ากับความประมาทและทำนองเดียวกันไม่มีธรรมใดแม้สักอย่างเดียวอันเป็นไปเพื่อประโยชน์ใหญ่เท่ากับความไม่ประมาทความประมาทนั้นโดยใจความได้แก่ความนอนใจว่าไม่เป็นไรการขาดความระวังพระอัตถกถาจารย์ชอบอธิบายว่าความประมาทคือการอยู่โดยปราศจากสติสติวิปวาโซถ้าสติหมายถึงการระมัดระวังคำอธิบายของท่านก็ได้ความดีมากบางแห่งท่านเปรียบสติว่าเหมือนแขกยามชาคริโกพรามโนต้องคอยระวังคนเข้าคนออกอยู่เสมอสติก็เหมือนกันต้องคอยระวังอารมณ์เข้าอารมณ์ออกทางตาหูจมูกเป็นต้นสติจึงเป็นตัวความไม่ประมาทนี่อธิบายตามแนวของพระอรรถกถาจารย์แต่สติตามที่ปรากฏในส่วนที่เป็นพระพุทธพจน์นั้นเท่าที่เคยพบมามีสองนัยยะคือนัยยะที่หนึ่งหมายถึงความระวังเช่นที่ตรัสตอบปัญหาของอชิตมานพสิทธิพราหมณ์ภาวรีซึ่งทูลถามว่าอะไรเป็นเครื่องห้ามเป็นเครื่องกั้นความอยากซึ่งเป็นดุจกระแสน้ำหลั่งไหลไปในอารมณ์ทั้งปวงความอยากนั้นละได้โดยทำอะไรพระพุทธองค์ตรัสตอบว่าเรากล่าวว่าสติเป็นเครื่องห้ามเป็นเครื่องกั้นความอยากความอยากนั้นละได้ด้วยปัญญาในมหาสติปัฏฐานสูตรก็เหมือนกันสติมีความหมายในทางระวังอารมณ์ในยะที่สองสติหมายถึงการระลึกถึงกิจที่เคยทำและคำที่เคยพูดไปแล้วแม่นานได้เช่นที่ตรัสในนาถกรณธรรมสูตรเป็นต้นระลึกได้ว่าเคยพูดไว้อย่างไรเคยทำไว้อย่างไรความไม่ประมาทอาจคลุมถึงสติทั้งสองลักษณะนี้แต่เน้นหนักไปในความระวังเช่นที่ทรงแสดงเรื่องควรทำความไม่ประมาทใน4สถานคือ 1. ระวังใจไม่ให้กำหนัดในอารมณ์อันน่ากำหนัด 2. ระวังใจไม่ให้ขัดเคืองในอารมณ์อันน่าขัดเคือง 3. ระวังใจไม่ให้หวงในอารมณ์อันน่าหลง 4. ระวังใจไม่ให้มัวเมาในอารมณ์อันน่ามัวเมาพระพุทธองค์ทรงตำหนิความประมาทไว้มากและทรงสรรเสริญความไม่ประมาทไว้มากเช่นกันเช่นว่าเป็นที่รวมแห่งกุศลธรรมทั้งมวลเป็นธรรมอันเลิศเป็นธรรมอันยังพระพุทธศาสนาให้เจริญมั่นคงเป็นต้นในที่นี้ทรงสรรเสริญว่าความไม่ประมาทเป็นทางไม่ตายกล่าวคือเป็นทางแห่งพระนิพพานส่วนความประมาทเป็นทางแห่งความตายคือเป็นทางเสื่อมเป็นทางอบายเป็นทางทำลายคุณงามความดีทั้งปวงความไม่ประมาททรงเรียกว่าเป็นอมตะบทคือเป็นทางให้ถึงพระนิพพานคนยังประมาทอยู่ตราบใดย่อมยังต้องเวียนเกิดเวียนตายอยู่ในวัฏสังสารวัฏตราบนั้นเพราะฉะนั้นความประมาทจึงชื่อว่าเป็นทางแห่งความตายบัณฑิตรู้ความแตกต่างแห่งธรรม2 อย่างนี้แล้วย่อมพอใจแต่ในความไม่ประมาทเห็นแจ้งว่าความประมาทเป็นเหตุแห่งความผิดพลาดต้องเสียใจภายหลังความย่อยยับทั้งในโลกทั้งในทางโลกและทางธรรมความไม่ประมาทย่อมเป็นทางแห่งความเจริญก้าวหน้าตั้งแต่เรื่องธรรมดาไปจนถึงเป็นเครื่องมือแห่งการบรรลุพระนิพพานอันเกษมจากโยคะเพราะเหตุนี้ในปรินิพพานสมัยพระศาสดาจึงทรงเตือนให้ภิกษุทั้งหลายอยู่ด้วยความไม่ประมาทถือกันว่านั่นเป็นปัจฉิมโอวาทแห่งพระองค์เรื่องประกอบพระนางสามาวดีพระนางสามาวดีเดิมทีชื่อสามาเป็นธิดาเศรษฐีนามพัทธวดีในพัทธวดีนครเป็นสหายกับโคสกะเศรษฐีแห่งเมืองโกสัมพีท่านเรียกว่าเป็นอธิฐบุพสหายแปลว่าเพื่อนที่ไม่เคยเห็นกันกล่าวคือเศรษฐีทั้งสองต่างได้ทราบเกียรติคุณของกันและกันจากหมู่พ่อค้าที่เดินทางไปมาค้าขายระหว่างเมืองทั้งสองแล้วต้องการคบกันไว้เป็นมิตรต่างก็ส่งบรรณาการให้กันโดยฝากพ่อค้าไปคราวหนึ่งเกิดอหิวาตกโรคขึ้น
ในเมืองพัทวดีเป็นโรคระบาด ที่ทำลายชีวิตคนมากคือเมืองอินเดียโดยปกติสกปรกมากเมื่อเกิดโรคระบาดคนตายกันครั้งละมากๆเสมอเขามีเคล็ดอยู่อย่างหนึ่งคือถ้าจะหนีอหิวาต้องพังฝาเรือนหนีออกทางประตูไม่ได้ข้าพเจ้ายังสงสัยอยู่ว่าเป็นความจริงอย่างนั้นหรือคำว่าทำลายฝาเรือนหนีไปเป็นเพียงสำนวนอย่างหนึ่งแต่มีความหมายอย่างอื่นเช่นคำว่ากินปูนร้อนทองในภาษาของเรามิได้หมายความว่ากินปูนจริงแต่หมายความว่าเมื่อทำผิดแล้วเดือดร้อนไปเองหรือว่าคนนี้เป็นวัวสันหลังหวะก็ไม่ได้หมายความเช่นนั้นแต่หมายความว่าเป็นคนมีความผิดแล้วชอบระแวงดังนี้เป็นต้นคำว่าทำลายฝาเรือนหนีไปก็เหมือนกันถ้าเป็นอย่างนั้นจริงตรงตามตัวหนังสือก็แล้วไปถือเป็นเคล็ดอย่างหนึ่งในการหนีอหิวาเพราะในบาลีและอรรถกถาทุกแห่งพูดถึงการหนีอหิวาครั้งใดก็ทำลายฝาเรือนหนีไปครั้งนั้นรวมความว่าพัทวดีเศรษฐีและพัญญารวมทั้งบุตรีคนหนึ่งชื่อสามาหนีอหิวาพากันมุ่งหน้าไปเมืองโกสัมพีเพื่อพึ่งพาอาศัยโคสกะเศรษฐีสหายกันในระหว่างทางเสบียงหมดแต่ต้องอดทนเดินต่อไปจนถึงประตูเมืองโกสัมพีทั้งสามต้องอิดโรยด้วยความหิวและลมแดดอย่างน่าสงสารความอดทนอย่างเดียวทำให้ถึงเมืองโกสัมพีแต่ก็ถึงด้วยความยากลำบากเต็มทนทั้งสามพักที่ศาลาหน้าเมืองเศรษฐีกล่าวขึ้นว่าสภาพของเราในเวลานี้แม้มารดาบิดาก็ไม่ต้องการเห็นไม่ต้องการพบเราควรบำรุงร่างกายให้ดีพอสมควรเสียก่อนแล้วจึงค่อยไปหาเศรษฐีสหายของเราฉันทราบมาว่าโคสกะสหายของเราสละทรัพย์วรพันธ์ให้ทานแก่คนเดินทางและคนกำพร้าคนยากจนเป็นต้นเราควรให้ลูกสาวสามาไปขออาหารมาเลี้ยงดูกันบำรุงสรีระให้กระปี้กระเป๋าสักหน่อยหนึ่งแล้วค่อยไปหาสหายพัญญาเศรษฐีและธิดาก็เห็นด้วยกับข้อปรารภของเศรษฐีในวันรุ่งขึ้นสามาถือภาชนะเดินปะปนไปกับคนขอทานคนกำพร้าอนาถาประเภทต่างๆแน่นอนความละอายต้องมีอยู่เป็นอันมากแต่ความจำเป็นคือความวิบัติได้เข้ามาตัดความละอายนั้นให้ขาดลงเธอเดินก้มหน้าตามคนทั้งหลายไปเมื่อถึงวาระของเธอผู้แจกทานชื่อมิตตะกุดุมพีถามขึ้นว่าเธอรับกี่ส่วน3ส่วนค่ะเธอตอบมิตตะกุดุมพีก็มอบให้3ส่วนเธอได้นำอาหารมาให้มารดาบิดาฝ่ายมารดาพยายามอ้อนวอนให้สามีบริโภคก่อนส่วนตนและลูกหญิงจักบริโภคภายหลังแต่เศรษฐีบริโภคมากเกินไปคืนนั้นอาหารไม่ย่อยพอรุ่งเช้าก็สิ้นชีพความทุกข์ใหม่เกิดขึ้นแก่มารดาและลูกหญิงทั้งสองอีกวันนั้นสามาไปขออาหาร2ส่วนคนแจกทานก็ให้ตามต้องการเธอนำมาแล้วอ้อนวอนให้มารดาบริโภคมารดาของเธอบริโภคด้วยแล้วอาหารไม่ย่อยอีกสิ้นชีพในวันนั้นคราวนี้สามามีความทุกข์โทมนัสอย่างใหญ่หลวงวันรุ่งขึ้นร้องไห้คร่ำครวญไปกับคนขอทานไปขออาหารจากมิตะกุดุมพีต้องการเท่าไหร่หนึ่งส่วนเจ้าข้าเธอตอบมิตะกุดุมพีจำได้จึงด่าใส่หน้าว่าฉิบหายเสถิดหญิงถอยเจ้าเพิ่งรู้จักประมาณท้องของเจ้าวันนี้เองหรือวันก่อนขอ3ส่วนเมื่อวาน2ส่วนวันนี้ขอเพียงส่วนเดียวสามาสตรีผู้กำเนิดและเจริญเติบโตในตระกูลอันไพศาลมั่งคั่งด้วยทรัพย์สมบัติเมื่อได้ฟังดังนี้มีความรู้สึกประหนึ่งว่ามีอาวุธอันแหลมคมเสียบเข้าที่อกหรือเหมือนใครเอาน้ำกรดมาราดรดบนแผลมันเจ็บแสบสุดจะพรรณนาได้จึงร้องถามย้ำออกไปอีกว่าท่านว่าอะไรนะนายมิตรกุดุมพีย้ำให้ฟังอีกเหมือนกันว่าวันก่อนเจ้ารับเอาไป3ส่วนเมื่อวานนี้รับไป2ส่วนวันนี้รับเพียงส่วนเดียวฉันถามเจ้าว่าเจ้าเพิ่งรู้จักประมาณท้องของตัววันนี้เองหรือนายท่านโปรดอย่าเข้าใจว่าฉันรับไปเพื่อตัวคนเดียวที่ฉันรับไป3ส่วนวันก่อนนั้นเพราะเรามีอยู่ด้วยกัน3คนคือพ่อแม่และฉันวันก่อนนี้พ่อฉันรับประทานอาหารแล้วตายเมื่อวานนี้แม่รับประทานแล้วตายวันนี้จึงเหลือฉันเพียงคนเดียวฉันจึงขอเพียงส่วนเดียวพ่อแม่ของเจ้าคือใครมาจากไหนเมื่อพ่อแม่ตายหมดแล้วเจ้าจะอยู่กับใคร
มิตรกุฎุมพีถามอย่างสงสารและเห็นใจสามาเล่าเรื่องทั้งปวงให้มิตรกุฎุมพีฟังไม่ได้ปิดบังอำพรางเลยมิตรกุฎุมพีฟังแล้วเศร้าใจเหลือเกินจนไม่อาจกลั้นน้ำตาได้เอามือลูบศีรษะสามาจุ่มพิษที่ศีรษะด้วยเมตตาอย่างลูกแล้วกล่าวว่าอย่าคิดอะไรมากเลยสามาจะเป็นธิดาของภัทรวดีเศรษฐีก็เหมือนเป็นธิดาของเราตั้งแต่วันนี้ไปจงเป็นธิดาของเราดังนี้แล้วพาไปเรือนเลี้ยงอย่างลูกหญิงและให้เป็นลูกหญิงคนโตสามาก็มีความสุขขึ้นตามปกติการรับทานที่โรงทานนั้นมีเสียงอึกทึกเอ็ดอึงมากเพราะแย่งกันเข้าไปรับแม้ปัจจุบันนี้ก็เหมือนกันแจกอะไรให้แขกแม้พวกที่ได้รับการศึกษาแล้วก็แย่งกันเอ็ดอึงจนหน้าเวียนหัวไม่ต้องกล่าวถึงพวกขอทานธรรมดาสามาคงได้เห็นช่องทางอะไรบางอย่างตั้งแต่คราวที่ตนมาขอแล้วเมื่อได้ยินเสียงเอ็ดอึงวันหนึ่งจึงพูดกับมิตรกุฎุมพีว่าไม่สามารถทำคนเหล่านั้นให้เงียบเสียงได้หรือมิตรกุฎุมพีตอบว่าไม่สามารถทำได้เธอจึงบอกว่าน่าจะทำได้ทำอย่างไรลูกคุณพ่อให้คนล้อมโรงทานเข้ามีประตูสองด้านด้านหนึ่งเข้าด้านหนึ่งออกให้เข้าและออกได้เป็นแถวเรียงหนึ่งวงเล็บเปิดแบบที่พวกเราสมัยนี้เข้าคิวซื้อตั๋วรถไฟเป็นต้นวงเล็บปิดเข้าทางหนึ่งออกอีกทางหนึ่งถ้าทำได้อย่างนี้เสียงเอ็ดอึงเสียงแย่งกันก็จะหมดไปมิตรกุฎุมพีเห็นว่าอุบายนั้นดีจึงได้ให้คนทำอย่างนั้นเสียงเซ็งแซ่หมดไปจริงๆมิตรกุฎุมพีสบายใจมากฝ่ายโคสกะเศรษฐีเจ้าของฐานเคยได้ยินเสียงเซ็งแซ่ก็ยินดีว่าเป็นเสียงในโรงทานของตนเมื่อมันได้ยินสองสามวันประหลาดใจเมื่อพบมิตรกุฎุมพีก็ถามรู้เรื่องทั้งปวงแล้วจึงรับสามาไว้ในฐานะธิดาของตนมอบหญิงอื่นจำนวนร้อยให้เป็นบริวารชื่อของสามาได้มีคำต่อท้ายว่าวดีเป็นสามาวดีเพราะเธอให้ล้อมรั้วที่โรงทานวดีแปลว่ารั้วสามาวดีมีความสุขความเพลิดเพลินอยู่ท่ามกลางบริวารไม่นานนักชีวิตก็เปลี่ยนแปลงไปอีกวันหนึ่งเธอไปอาบน้ำที่ท่าน้ำกับบริวารในงานนักขัตฤกษ์บังเอิญต้องเดินผ่านทางพลานหลวงพระเจ้าอุเทนประทับอยู่ที่สีหบัญชรคือหน้าต่างทอดพระเนตรเห็นสามาวดีแล้วเกิดปฏิพัทธ์จึงตรัสถามราชบุรุษว่าเป็นใครเมื่อทรงทราบว่าเป็นธิดาของโคสกะเศรษฐีจึงทรงสั่งพระราชสารไปว่าขอให้เศรษฐีมอบธิดาชื่อสามาวดีให้ฉันแต่เศรษฐีไม่ยอมให้เพราะเกรงลูกสาวจะไปลำบากในวังและเกรงว่าหากพลาดพลั้งลงอาจมีโทษถึงประหารชีวิตหรือมิฉะนั้นอาจถูกโบยตีโดยพระราชอาทยาพระราชาอุเทนทรงส่งพระราชสารไปถึงสองครั้งแต่เศรษฐีก็คงยืนกรานอยู่นั่นเองพระราชาทรงกริ้วจึงรับสั่งให้จับเศรษฐีและภรรยาคลาออกนอกเรือนให้ตีตราปิดบ้านใครเข้าไม่ได้สามาวดีกลับจากอาบน้ำเข้าบ้านไม่ได้อะไรกันนี้ครับพ่อพระราชาต้องการเจ้าแต่พ่อไม่ให้จึงรับสั่งให้ปิดบ้านสามาอึ้งอยู่ครู่หนึ่งมองเห็นว่าการฝืนพระราชโองการมีแต่โทษหามีคุณประการใดไม่จึงบอกพ่อว่าเมื่อพระราชาทรงพระประสงค์ต้องถวายพ่อหากเจ้าไม่ขัดข้องพ่อก็ไม่ขัดข้องเหมือนกันเป็นอันว่าพระเจ้าอุเทนได้สามาวดีมาเป็นพระมเหสีตามพระประสงค์ตั้งไว้ในตำแหน่งอัครมเหสีแต่นั้นมานางก็เป็นพระนางสามาวดีพระเจ้าอุเทนมีพระมเหสีหลายพระองค์เช่นพระนางวาสุลทัตตาพระราชธิดาของพระเจ้าจันทปัชโชตแห่งอุเชนีนครและพระนางมาคันธียาสาวงามแห่งมาคันธิทิยคามเป็นต้นพระนางแรกไม่มีบทบาทอะไรที่เกี่ยวข้องกับพระนางสามาวดีส่วนพระนางหลังมีเรื่องเกี่ยวข้องอยู่มากและเป็นผู้ก่อเหตุให้พระนางสามาวดีถูกเผาทั้งเป็นจึงต้องขอเล่าเรื่องของพระนางไว้ในที่นี้ด้วยพระนางมาคันธิยาเป็นบุตรีของพราหมณ์ชื่อมาคันธิยะในแคว้นกุรุคือนิวเดลฮีปัจจุบัน
ปรากฏว่าเป็นคนสวยมากปานเทพอัปสรเมื่ออยู่ในวัยสาวมีคนมาขอกันมากล้วนแต่ตระกูลใหญ่ๆทั้งนั้นแต่พราหมณ์ผู้เป็นบิดาบอกว่าคนเหล่านั้นไม่เหมาะสมกับบุตรีของตนจึงไม่ยอมให้วันหนึ่งพระศาสดาทรงตรวจดูสัตว์โลกในเวลาใกล้รุ่งทรงเห็นอุปนิสัยของพราหมณ์มาคันธยะและพัญญาว่าหากพระองค์เสด็จไปโปรดก็จะสามารถสำเร็จอนาคามิผลได้จึงเสด็จไปสู่ที่บูชาไฟของพราหมณ์นั้นพราหมณ์ได้เห็นพระตถาคตผู้ทรงสมบูรณ์ด้วยพระลักษณะทุกประการแล้วคิดว่าคนอื่นจะเลิศกว่านี้มิได้มีบุรุษผู้นี้สมควรแก่ธิดาของเราเราจะให้เขาครองเรือนอยู่ด้วยกันเขากล่าวกับพระศาสดาว่าสมณะข้าพเจ้ามีบุตรีอยู่คนหนึ่งสวยมากข้าพเจ้ามองไม่เห็นใครเหมาะสมเท่าท่านท่านควรเป็นพระศาสดาของเธอข้าพเจ้าจะยกเธอให้แก่ท่านขอท่านจงยืนคอยอยู่ตรงนี้สักประเดี๋ยวหนึ่งพระศาสดาไม่ได้ตรัสอะไรพราหมณ์เข้าไปในบ้านบอกพัญญาให้แต่งตัวบุตรีให้ดีแล้วนำออกไปภายนอกเพราะได้พบบุรุษอันสมควรแก่นางแล้วข่าวเรื่องนี้แพร่สะพัดไปอย่างรวดเร็วมีคนมาดูกันมากด้วยสงสัยว่าชายผู้นั้นจะมีลักษณะประการใดพระศาสดาได้เหยียบรอยพระบาทไว้แล้วเสด็จเลี่ยงไปประทับที่อื่นท่านกล่าวว่ารอยพระบาทที่พระศาสดาทรงอธิษฐานแล้วเหยียบไว้นั้นทรงประสงค์ให้บุคคลใดเห็นบุคคลนั้นเท่านั้นจึงจะเห็นรอยพระบาทนั้นจะไม่ลบเพราะช้างเหยียบฝนตกหนักหรือลมพัดแรงพราหมณ์และพัญญาพร้อมทั้งบุตรีเที่ยวเดินตามหาพระศาสดาแต่ไม่เห็นนางพราหมณ์ได้เห็นรอยพระบาทก่อนจึงถามพราหมณ์ว่านี่เป็นรอยเท้าของท่านผู้นั้นหรือพราหมณ์ตอบว่าใช่นางพราหมณ์ตรวจดูลักษณะพระบาทแล้วกล่าวกับสามีว่านี้ไม่ใช่รอยเท้าของผู้คล้องในเกาะในกามารมณ์แล้วได้กล่าวกับลักษณะแห่งเท้าว่าคนเจ้าราคะรอยเท้ากระยงคือเว้ากลางคนเจ้าโทสะรอยเท้าหนักส้นคนเจ้าโมหะหนักทางปลายนิ้วเท้ารอยเท้าชนีเป็นรอยเท้าของคนไม่มีกิเลสพราหมณ์บอกว่านางพราหมณ์อดดีอวดรู้ไม่เข้าเรื่องบอกให้นางนิ่งเสียแต่พราหมณีก็ยังยืนยันความเห็นของตนว่ารอยเท้าชนีเป็นของคนที่ไม่มีกิเลสพราหมณ์เที่ยวเดินตามหาจนพบพระพุทธเจ้าจึงทูลขอให้รับลูกสาวของตนไว้เป็นภรรยาพระศาสดาตรัสเล่าชีวประวัติของพระองค์ให้พราหมณ์ฟังตั้งแต่ต้นว่าทรงมีความสุขมาอย่างไรจนเสด็จออกผนวดถูกนางตันหาราคาอรดียั่วเยาแต่หาทรงพึงพระทัยในนางเหล่านั้นไม่แล้วตรัสย้ำว่าพราหมณ์เอ๋ยเราไม่ได้พอใจในเมถุนคือการเสพกามเพราะได้เห็นนางตันหาราคาอรดีผู้สวยเลิศก็ฉะนั้นเล่าเราจะพอใจในธิดาของท่านอันเต็มด้วยมูดและกริกคืออุจจระปัสสาวะเราไม่ปรารถนาจะแตะต้องธิดาของท่านแม้ด้วยเท้าเป็นต้นพระศาสดาทรงแสดงธรรมอื่นอีกโดยอเนกปริยายเมื่อจบลงพราหมณ์และพราหมณีได้บรรลุอนาคามิผลฝ่ายนางมาคันธยาผู้อาฆาตในพระศาสดาว่าสมณะนี้ปากร้ายนักเมื่อไม่ต้องการเราก็ควรจะบอกเพียงว่าไม่ต้องการหรือตอบเลี่ยงอย่างใดอย่างหนึ่งโดยมันญาติอันดีของสุภาพบุรุษแต่นี่กลับดูหมิ่นเราว่าเต็มไปด้วยอุจจาระปัสสาวะเอาเถอะเมื่อใดเราได้พัสดาอันพรั่งพร้อมด้วยชาติตระกูลประเทศโภคะยศและวัยแล้วเราจะแก้แค้นพระสมณะโคดมนี้ให้ได้มีปัญหาที่ถามกันอยู่เสมอว่าพระศาสดาตรัสคำเช่นนี้ทำไมพระองค์ไม่ทรงทราบหรือว่าเมื่อตรัสออกไปแล้วนางมาคันธยาจักผูกอาฆาตในพระองค์พระอรรถกถาจารย์อธิบายไว้ว่าพระศาสดาทรงทราบดีแต่ทรงมุ่งมรรคผลแก่พราหมณ์และพราหมณีทั้งสองธรรมดาพระพุทธเจ้าย่อมไม่ทรงคำนึงว่าตรัสออกไปแล้วใครจะชอบหรือไม่ชอบแต่ทรงมุ่งประโยชน์เป็นที่ตั้งใครจะอาฆาตก็เป็นเรื่องของใครคนนั้นพระวาจาที่พระองค์ตรัสนั้นต้องจริงและเป็นประโยชน์ฝ่ายพราหมณ์และพราหมณีสำเร็จอนาคามิผลแล้วพามาคันธยาบุตรีไปฝากไว้กับจุลมาคันธยะผู้เป็นอาแล้วออกบวชในสำนักพระศาสดา
ไม่นานนักก็ได้สำเร็จอรหัตผลฝ่ายจูละมาคันธยะคิดว่าหลานของตนไม่สมควรแก่คนต่ำจึงนำไปสู่โกสัมพีถวายแก่พระเจ้าอุเทนพระเจ้าอุเทนทรงรับไว้และแต่งตั้งไว้ในตำแหน่งอัครมเหสีมีบริวาร500ขณะที่พระนางมาคันธยาทรงเป็นอัครมเหสีที่โปรดปรานของพระเจ้าอุเทนอยู่นั้นพระศาสดาก็เสด็จมาโกสัมพีพระนางมาคันธยาได้โอกาสจึงจ้างคนให้เที่ยวตามด่าพระพุทธเจ้าและภิกษุสงฆ์จนพระอานนท์ทนไม่ไหวทูลให้เสด็จไปเมืองอื่นแต่พระศาสดาไม่ได้ทรงหวั่นไหวตรัสกับพระอานนท์ว่าถ้าไปไหนมีคนด่าแล้วหนีก็ต้องหนีกันอยู่เรื่อยไปในที่สุดจะไม่มีแผ่นดินอยู่พระศาสดาทรงเตือนและทรงยืนยันว่าเราจักอดทนต่อถ้อยคำล่วงเกินของผู้อื่นดังช้างศึกในสงครามอดทนต่อลูกศรซึ่งมาจากทิศทั้ง4เพราะคนส่วนมากเป็นคนชั่วบุคคลย่อมนำสัตว์พาหนะที่ฝึกแล้วไปสู่ที่ประชุมสัตว์ที่ฝึกแล้วเป็นสัตว์ประเสริฐชั้นใดในหมู่มนุษย์ก็ฉันนั้นคนที่ฝึกให้อดทนต่อคำล่วงเกินของผู้อื่นได้จัดว่าเป็นผู้ประเสริฐที่สุดพระศาสดาตรัสกับแก่พระอานนท์ว่าเรื่องที่เกิดขึ้นแก่พระพุทธเจ้าทั้งหลายจะสงบลงภายในวันที่7จะไม่เกินนั้นเพราะฉะนั้นอย่าได้วิตกไปเลยฝ่ายพระนางมาคันธยาทราบว่าการจ้างคนเที่ยวตามด่าพระพุทธเจ้านั้นไม่สามารถให้พระองค์เสด็จออกจากเมืองโกสัมพีได้จึงคิดว่าพระนางสามาวดีเป็นผู้เลื่อมใสในพระพุทธเจ้าและภิกษุสงฆ์คอยอุปถัมภ์บำรุงอยู่พระพุทธเจ้าจึงอยู่ได้หากกำจัดพระนางสามาวดีเสียพระพุทธเจ้าขาดผู้อุปถัมภ์บำรุงก็จะเสด็จออกจากเมืองโกสัมพีไปเองพระนางหาเรื่องจะใส่ความพระนางสามาวดีว่าคิดนอกพระทัยพระอุเทนเอาพระทัยไปฝักใฝ่กับพระพุทธเจ้าจึงให้อามาคันธยะเอาไก่เป็น8ตัวและไก่ตาย8ตัวมาถวายพระราชาขณะที่พระราชาประทับณห้องเสวยน้ำจันทร์มีผู้นำไก่มาถวายพระเจ้าข้ามหาดเล็กทูลใครพระราชาตรัสถามปุโรหิตมาคันธยะพระเจ้าข้าเท่าไร8ตัวพระเจ้าข้าเออดีแกงแก้มเล่าพระราชาตัดพลางทรงพระสวนให้ใครแกงดีพระนางสามาวดีพยาค่ะพระนางมาคันธยาทูลพระนางสามาวดีและบริวารว่างงานเที่ยวเตร่อยู่ทุกวันพระราชารับสั่งให้มหาเล็กนำไก่ไปให้พระนางสามาวดีแกงพระนางมาคันธยาให้รางวัลแก่มหาเล็กกระซิบให้นำไก่เป็น8ตัวไปพระนางสามาวดีทูลกลับมาว่าพระนางแกงถวายไม่ได้เพราะไม่ทรงทำปาณาติบาตพระนางมาคันธยาทูลพระเจ้าอุเทนว่าขอพระองค์ทรงลองใหม่คือรับสั่งว่าให้แกงไปถวายพระสมณโคดมคราวนี้พระองค์จักทรงทราบว่าหญิงเหล่านั้นทำปาณาติบาตหรือไม่ทำพระราชารับสั่งอย่างนั้นพระนางมาคันธยากระซิบให้นำไก่ตาย8ตัวไปพระนางสามาวดีทอดพระเนตรเห็นไก่ตายแล้วและพระราชามีกระแสรับสั่งให้แกงไปถวายพระพุทธเจ้าก็ทรงสมนัสตรัสว่านี้เป็นหน้าที่ของเรามหาเล็กนำความนั้นมาทูลแด่พระราชาพระนางมาคันธยาได้โอกาสจึงทูลว่าทรงเห็นไหมหญิงเหล่านั้นเป็นอย่างไรเมื่อรับสั่งให้แกงไก่ถวายพระองค์ไม่ทรงกระทำแต่พอรับสั่งว่าให้แกงถวายพระสมณโคดมก็รีบทำทีเดียวพระเจ้าอุเทนทรงเฉยเสียตามปกติพระราชาจะประทับที่ปราสาทของพระนางทั้ง3คือพระนางสามาวดีพระนางวาสุลทัตตาและพระนางมาคันธยาแห่งละ7วันพระนางมาคันธยาทราบว่าอีกวัน2วันพระราชาจะเสด็จไปปราสาทของพระนางสามาวดีจึงสั่งให้อาว่าให้นำงูตัวหนึ่งมาให้และให้ถอนเขี้ยวออกให้หมดเสียก่อนพระนางได้งูมาแล้วเอางูใส่ไว้ในช่องหนึ่งในรางพินแล้วเอากลุ่มดอกไม้อุดเสียงูนอนอยู่ในรางพินนั้น 2-3 วันในวันที่พระราชาจะเสด็จสู่ปราสาทของพระนางสามาวดีพระนางมาคันธยาทูลว่ามหาราชหม่อมฉันสุบินร้ายพระองค์ไม่ควรเสด็จไปที่นั่นแต่พระราชาไม่ทรงเชื่อพระนางทูลถึง3ครั้งเมื่อพระราชาทรงยืนยันอยู่พระนางก็ขอตามเสด็จด้วย
พระเจ้าอุเทนรับสั่งให้กลับก็ไม่ยอมกลับทรงอ้างว่าไม่ทราบจะมีเหตุร้ายอะไรเกิดขึ้นที่ตามเสด็จมาก็เพราะทรงเป็นห่วงพระราชาเสด็จไปไหนก็ทรงนำพินคู่พระทัยไปด้วยทรงวางไว้เบื้องบนพระเศียรและบรรทมพระนางมาคันธยาเสด็จกลับไปกลับมาอยู่ในห้องบรรทมเมื่อได้โอกาสก็นำเอากลุ่มดอกไม้ในรางพินออกงูซึ่งอดอาหารมา 2-3 วันแล้วเลื้อยออกมาแผ่พังพานอยู่บนพระแท่นบรรทมพระนางมาคันธยาจึงร้องขึ้นด้วยเสียงดังว่างูพระเจ้าข้าแล้วพระนางก็ด่าพระราชาและพระนางสามาวดีเสียมากมายเป็นต้นว่าพระราชาพระองค์นี้โง่นักไม่มีวาสนาไม่ฟังคำพูดของเราอีหญิงเหล่านี้ก็เป็นคนไม่มีสิริหัวดื้อพวกมันไม่ได้รับเลี้ยงดูหรืออย่างไรเมื่อพระเจ้าแผ่นดินสวรรคตแล้วพวกมันจะอยู่กันสบายหรืออย่างไรเมื่อพระเจ้าแผ่นดินทรงพระชนอยู่มันอยู่ลำบากกันนักหรือวันนี้เองเราฝันร้ายพยายามเฝ้าวอนว่าอย่าเสด็จประสาทของอีหญิงถอยคนนี้แต่พระราชาโง่เขลาก็หาฟังไม่พระราชาทรงพิโรธมากเพราะหลายครั้งหลายคราวมาแล้วแต่ไม่ประจักษ์ชัดเหมือนคราวนี้ทรงโก่งธนูจะยิงพระนางสามาวดีและหญิงบริวารเสียให้สิ้นพระนางสามาวดีให้โอวาทแก่บริวารของตนว่าที่พึ่งอย่างอื่นไม่มีอีกแล้วขอพวกเราจงแผ่เมตตาไปยังพระราชาพระเทวีและในตนให้มีจิตสม่ำเสมออย่าได้โกรธใครเลยธนูของพระเจ้าอุเทนนั้นร้ายแรงนักว่าสามารถทำลายแม้ศิลาแท่งทึบได้ทรงปล่อยลูกศรอาบยาพิษพุ่งอุรับประเทศของพระนางสามาวดีแต่ด้วยอำนาจแห่งเมตตานุภาพลูกศรได้หวนกลับมายังพระองค์มีอาการประหนึ่งว่าจะจองหทัยของพระองค์แล้วตกลงพระราชาทรงดำริว่าลูกศรไม่มีจิตยังรู้คุณของพระนางสามาวดีก็เราเป็นผู้มีจิตฉะนั้นจึงไม่รู้คุณของพระนางดังนี้แล้วทรงทิ้งธนูทรงนั่งกระโยงประคองอัญชลีอยู่แทบพระบาทของพระนางสามาวดีขอให้พระนางสามาวดีทรงเป็นที่พึ่งของพระองค์แต่พระนางทูลว่าขอจะได้ทรงถือพระนางเป็นที่พึ่งเลยพระนางถือผู้ใดเป็นที่พึ่งขอพระองค์จงทรงถือผู้นั้นเป็นที่พึ่งด้วยผู้นั้นคือพระสัมมาสัมพุทธเจ้าผู้ยอดเยี่ยมไม่มีใครเสมอเหมือนพระราชาและความเริ่มใสพระศาสดาแล้วทรงนิมนต์พระพุทธองค์และภิกษุสงฆ์เสวยที่พระราชนิเวศ7วันทรงขอร้องให้พระนางสามาวดีรับพรพระนางจึงทูลขอพรว่าขอให้อาราธนาพระศาสดาและภิกษุสงฆ์มาเสวยในพระราชวังเป็นหนึ่งนิดพระนางไม่ต้องการพรอย่างอื่นพระราชาจึงทูลอาราธนาพระศาสดาแต่พระพุทธองค์ตรัสว่ามหาบพิตรธรรมดาพระพุทธเจ้าไม่ควรไปเสวยในที่เดียวเป็นประจำเพราะประชาชนย่อมต้องการให้พระพุทธเจ้าเสด็จไปยังบ้านเรือนของเขาบ้างถ้าอย่างนั้นขอพระองค์จงทรงมอบหมายให้เป็นหน้าที่ของภิกษุรูปใดรูปหนึ่งด้วยเถิดพระศาสดาทรงมอบหน้าที่นั้นให้พระอานนท์ตั้งแต่นั้นมาพระอานนท์ก็พาภิกษุประมาณ500รูปไปสู่ราชกุลเป็นหนึ่งนิดพระนางสามาวดีและบริวารก็ได้ถวายทานได้ฟังธรรมอยู่หนึ่งนิดเช่นเดียวกันส่วนพระนางมาคันธยามีความข้างแค้นเพิ่มพูนขึ้นพระตนได้ทำสิ่งใดลงไปคาดผลอย่างหนึ่งแต่ผลอีกอย่างหนึ่งกลับเกิดขึ้นยิ่งกว่านั้นพระราชายังไปเลื่อมใสในพระสมณะโคดมเสียอีกพระนางทรงดำริว่าคราวนี้ขอเป็นครั้งสุดท้ายสามาวดีเอ๋ยมึงต้องตายอย่างแน่นอนพระนางขอร้องให้อามาคันธยะไปสู่ปราสาทของพระนางสามาวดีเปิดเรือนคลังแล้วเอาผ้าชุบน้ำมันแล้วพันเสาปราสาทขังหญิงซึ่งมีพระนางสามาวดีเป็นประมุขไว้ในห้องลั่นดานประตูภายนอกเสร็จแล้วเผาปราสาทขณะนั้นพระเจ้าอุเทนเสด็จสู่พระราชอุทยานเพื่อทรงกีฬาบางอย่างพระนางสามาวดีทอดพระเนตรเห็นนายมาคันธยะทำเช่นนั้นจึงเสด็จมาถามว่าทำอะไรกันเขาทูลตอบว่าพระราชารับสั่งให้ทำเพื่อให้ประสาทพระประสาทมั่นคงขอพระนางเสด็จเข้าประทับในห้องเสียเถิดเมื่อพระนางสามาวดีและบริวารเสด็จเข้าห้องแล้วเขาก็ลั่นดานประตูภายนอกหมดแล้วจุดไฟเผาปราสาทพระนางสามาวดีทรงทราบว่าจะถูกเผาทั้งเป็น
ดังนั้นจึงให้โอวาทแก่หญิงบริวารว่าเมื่อพวกเราท่องเที่ยวอยู่ในสังสารวัฏอันยาวนานนี้เคยถูกไฟเผามาแล้วนับครั้งไม่ถ้วนแม้พุทธญาณก็กำหนดได้ยากท่านทั้งหลายจงเป็นผู้ไม่ประมาทเถิดหญิงเหล่านั้นขณะที่พระตำหนักถูกไฟไหม้อยู่ก็มนสิการเวทนาปริคหกรรมฐานคือกำหนดเวทนาบางพวกได้บรรลุโสดาบันบางพวกเป็นสกทาคามีบางพวกเป็นอนาคามีสมจริงดังที่พระธรรมสังฆาหถาจารย์กล่าวไว้ว่าครั้งนั้นแลภิกษุเป็นอันมากกลับจากบิณฑบาตฉันอาหารแล้วเข้าเฝ้าพระผู้มีพระภาคกราบทูลว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญภายในบุรีของพระเจ้าอุเทนถูกไฟไหม้หญิง500มีพระนางสามาวดีเป็นประมุขได้ทำการกิริยาคือตายแล้วสำปรายภพของอุบาสิกาเหล่านั้นเป็นอย่างไรหนอพระศาสดาตรัสว่าอุบาสิกาเหล่านั้นที่เป็นโสดาบันก็มีเป็นสกทาคามีก็มีเป็นอนาคามีก็มีอุบาสิกาเหล่านั้นทำการอย่างไม่ไร้ผลพระผู้มีพระภาคทรงเปล่งอุทานว่าโลกมีความหลงเป็นเครื่องผูกพันจึงปรากฏให้เห็นเสมือนมีรูปควรแก่ความยึดมั่นถือมั่นคนผ่านมีอุปธิคือกิเลสเป็นเครื่องผูกไว้ถูกความมืดแวดล้อมจึงมองเห็นสิ่งต่างๆว่าเที่ยงแต่ความกังวลย่อมไม่มีแก่ผู้เห็นแจ้งพระศาสดาทรงแสดงธรรมต่อไปว่าสัตว์ที่ท่องเที่ยวอยู่ในสังสารที่ไม่ประมาททำบุญกรรมอยู่เป็นนิดก็มีที่ประมาททำบาปกรรมอยู่เนืองๆก็มีเพราะฉะนั้นสัตว์ทั้งหลายจึงเสวยสุขบ้างทุกบ้างพระราชาทรงทราบข่าวเรื่องพระตำหนักของพระนางสามาวดีถูกไฟไหม้รีบเสด็จมาแต่ไม่ทันการซะแล้วทรงโทมนัสอย่างลึกซึ้งทรงระลึกถึงคุณงามความดีของพระนางสามาวดีแล้วความโศกสลดได้กินลึกลงไปในหทัยของพระองค์ทรงพิจารณาเหตุผลแล้วแน่พระทัยว่าการครั้งนี้ต้องเป็นการกระทำของพระนางมาคันธยาแต่หากจะถามตรงๆพระนางคงไม่รับจำต้องออกอุบายถามจึงตรัสกับอมาตย์ซึ่งแวดล้อมอยู่ว่าเมื่อก่อนนี้เรานั่งนอนหาเป็นสุขไม่คอยระแวงแต่พระนางสามาวดีเพราะเธอคอยหาช่องทำอันตรายเราอยู่เป็นนิดบัดนี้พระนางนั้นสิ้นพระชนแล้วเป็นความสุขของเราจริงหนอผู้ทำกรรมนี้คงจะมีความรักในเราอย่างหนักแน่นใครหนอทำกรรมนี้ขณะนั้นพระนางมาคันธยาเฝ้าอยู่เห็นเป็นโอกาสเช่นนั้นจึงทูลขึ้นข้าแต่พระองค์คนอื่นใครเล่าจากจงรักภักดีต่อพระองค์เท่าหม่อมฉันกรรมอันนี้หม่อมฉันทำแล้วโดยสั่งอาให้ทำพระราชาทรงทำทีเป็นพอพระทัยรับสั่งว่าจะพระราชทานพรให้พระนางและหมู่ญาติขอให้พระนางสั่งหมู่ญาติเข้ามาเฝ้าด้วยพระนางมาคันธยาได้สั่งหมู่ญาติเข้ามาพระราชาให้ทำการต้อนรับญาติเหล่านั้นด้วยการทำสักการะพระราชทานของเป็นอันมากให้เป็นบำเหน็จความดีความชอบของพระนางมาคันธยาคราทีนั้นคนที่มิใช่ญาติก็ให้สินจ้างรางวัลแก่ญาติของพระนางมาคันธยาขอให้รับตนเข้าเป็นญาติด้วยพากันมามากมายพระราชารับสั่งให้จับคนเหล่านั้นมัดไว้ให้ขุดหลุมลึกประมาณสะดือที่พระลานหลวงให้ญาติของพระนางมาคันธยายืนในหลุมเอาดินร่วนกรบเคลียฟางไว้ปากหลุมแล้วจุดไฟเผาพอไฟไหม้หนังแล้วรับสั่งให้เอาไถเหล็กไถให้เป็นท่อนเล็กท่อนน้อยส่วนพระนางมาคันธยานั้นพระราชารับสั่งให้เอาลุมให้เอาลงหลุมฝังเหมือนญาติแต่ให้เชือดเฉือนเนื้อล่ำทอดในกระทะแล้วบังคับให้เสวยสิ้นพระชนด้วยอาการอันน่าสังเวชยิ่งวันหนึ่งภิกษุทั้งหลายสนทนากันว่าพระนางสามาวดีและบริวารสิ้นพระชนด้วยลักษณะการอันไม่สมควรเพราะพระนางเป็นผู้มีศรัทธามีศีลเห็นปานนั้นไม่ควรสิ้นพระชนอย่างนั้นเลยพระศาสดาเสด็จมาตรัสว่าพระนางสามาวดีสิ้นพระชนไม่สมควรแก่กรรมในบัดนี้แต่สมควรแก่กรรมในอดีตตรัสเล่าให้ภิกษุทั้งหลายฟังว่าในอดีตการหญิง500คนพระนางสามาวดีนี่แหละเป็นประมุข
บำรุงพระประเจกพุทธเจ้า8องค์อยู่ในวังของพระเจ้าพรหมทัตเมืองพาราณสีวันหนึ่งเมื่อฉันเสร็จแล้วพระประเจกพุทธเจ้า7องค์ไปสู่ป่าหิมพานต์อีกองค์หนึ่งนั่งเข้าฌานอยู่ในที่อันรกด้วยหญ้าริมแม่น้ำพระราชาพาหญิงเหล่านั้นไปเล่นน้ำในแม่น้ำหญิงเหล่านั้นเล่นน้ำอยู่แทบทั้งวันเมื่อขึ้นจากน้ำก็รู้สึกหนาวต้องการก่อไฟผิงมองไปเห็นกอหญ้าจึงจุดไฟล้อมกอหญ้าผิงอยู่พอหญ้ายุบแลเห็นพระประเจกพุทธเจ้าจึงร้องขึ้นว่าพวกเราแย่แล้วแย่แล้วพระประเจกพุทธเจ้าถูกไฟคลอกพระราชาทรงทราบจักลงโทษพวกเราอย่างหนักพวกเราจงเผาท่านให้ไหม้ให้หมดดังนี้แล้วช่วยกันหาฟืนมาสุมแล้วเผาพระประเจกพุทธเจ้าสำคัญว่าท่านต้องถูกไหม้หมดอย่างแน่นอนจึงชวนกันหลีกไปพอวันที่7พระประเจกพุทธเจ้าก็ลุกไปอย่างสบายเพราะธรรมดามีอยู่ว่าขณะที่ท่านอยู่ในสมาบัตินั้นจะเอาฟืนสักพันเล่มเกวียนมาเผาก็ไม่สามารถให้สรีระของท่านอุ่นได้ หญิงเหล่านั้นหมกไหม้อยู่ในนรกหลายพันปีเมื่อมาเกิดเป็นมนุษย์ก็ถูกไฟคลอกตายมานับจำนวนร้อยชาติแล้วเพราะเศษกรรมที่เหลือต่อมาอีกวันหนึ่งภิกษุทั้งหลายสนทนากันในธรรมสภาเกี่ยวกับเรื่องพระนางสามาวดีและเรื่องพระนางมาคันธยาว่าหญิงสองพวกนี้ใครชื่อว่าเป็นอยู่ใครชื่อว่าตายแล้วพระศาสดาเสด็จมาตรัสว่าผู้ประมาทชื่อว่าผู้ตายส่วนผู้ไม่ประมาทแม้ตายแล้วก็ชื่อว่าไม่ตายเพราะฉะนั้นพระนางมาคันธยาชื่อว่าเป็นผู้ตาย